บ้านปูประยามรอกุ๊กวิวาสุดหรูระดับเวิร์คลาสชุดการทำทองคำ 24K ปูประยามรอกุ๊กวิวาสุดหรูระดับเวิร์คลาสชุดการทำทองคำ 24K กุหลาบเกรดดีที่สุด 20,000 ดอกมูลค่าจัดงาน300ล้านบาทปูเจ้ากมาเต็มอะแปะปอนตอนนั้นประยามรอกุ๊กวิวาสุดหรูเป็นอีกหนึ่งงานแต่งสุดอลังการส่งท้ายปีที่สื่อต่างประเทศต้องขอบันทึกเรื่องราวของคู่นี้ไว้ในความทรงจำสำหรับงานแต่งของนักแสดงสาวชาวไทยปูประยากับสามีนักธุรกิจเมื่อโกลด์มิสเตอร์โกลด์อภิมหาเศรษฐีชาวเอเชียที่เนรมิตงานแต่งออกมาได้แบบยกระดับงานแต่งสวยหรูระดับเวิลด์สมดีกรีเซเลบนางเอกฮอลลีวูดปูประยามรอกุ๊กวิวาสุดหรูโดยล่าสุดสื่อใหญ่แห่งเกาะอังกฤษโวกบริติชได้ประมวลภาพสุด Exclusive Insight มาเปิดเผยเรื่องราวงานแต่งสุดมหัศจรรย์ชีวิตดั่งพรหมลิขิตที่มีคุณแม่ฝ่ายหญิงเป็นกามเทพสื่อรักให้ในส่วนข้อมูลชุดแต่งงานสุดหรูหรามีด้วยกันถึง4ชุดที่คัดสรรมาจากแบรนด์ดังระดับโลกสนุนราคาสูงกว่าหลายร้อยล้านบาทโดยเฉพาะชุดไฮไลท์ที่ถูกออกแบบและตัดเย็บสุดพิเศษเพื่อปูประยาเพียงผู้เดียวจากดีไซน์ของแบรนด์ในตำนานอย่างวาเลนติโน่ฮอตปูตูปูประยามรอกุ๊กวิวาสุดหรูใช้เวลารังสรรค์ตัดเย็บระดับโอกูตู600ชั่วโมงเพิ่มความ VVIP จากทีมวาเลนติโน่ที่บินลัดฟ้ามาร่วมสวมชุดให้เจ้าสาวคนสำคัญถึงในงานแต่งและเนรมิตงานแต่งแบบเวอร์วังตาแตกด้วยโลเคชั่นสุดปังที่ LAปูประยามรอกุ๊กวิวาสุดหรูตกแต่งห้องจัดเลี้ยงด้วยดอกกุหลาบคัดเกรดที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 20,000 ดอกและออกแบบชุดจานสั่งทำใหม่ดีไซน์จากทองคำ 24K รวมมูลค่าการจัดงานสูงเกือบ300ล้านบาทปูประยามรอกุ๊กวิวาสุดหรูทำเอาสื่อต่างประเทศโวกบริติชนำเสนอข่าวว่าเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2023ของเซเลบและนักแสดงฮอลลีวูดที่ฉ่ำที่สุดและเป็นงานเฉลิมฉลองงานวิวาที่สุดประทับใจเต็มไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เยอะทางบ้านสักไรสักบ้านอนาคตก็ดำกันนะเพื่อรอกองสร้างกันคณะสร้างกันเชื่อหนึ่งจุดแต่เรื่องอันรอได้บ้านอนาคตบอกสายนะบ้านอกุลกมาเตปอกุลกมาเตปบ้านจ้าอกุลกมาเตปจุนโตตระลึกปูจังฟีซ้อมไอรอซีมินแบนซ้อมมาจุนแต่สักไรสักก็ได้จำแรงอายุวันนี้สักแค่แปดแรงสาธุสาธุสาสุดในรุ่นตะวันฉายลั่นไม่เป็นรองใครมั่นใจมีน็อคแน่ซุปเปอร์บอลใช้เก๋าเข้าคงความเคลื่อนไหวของศึกวันลุมพินี46ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกถึง3เส้นโดยเฉพาะคู่เอกไฟหยุดโลกซ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอพร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันหลังจากทั้งคู่ต้องคลาดแคล้วกันมา2ครั้งก็ได้เลิกงามยามดีกลับมาประจันหน้าในสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมเกินร้อยวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมที่เวทีลุมพินีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเวลา 20.30-23.30 น.ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการจัดแถลงข่าวโดยชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพเผยว่าผมตื่นเต้นมากศึกครั้งนี้จะเป็นรายการใหญ่ที่สุดในวงการมวยไทยเพราะคู่เอกเป็นคู่ที่คนไทย
และทั่วโลกอยากดูทั้งยังมีการชิงแชมป์ทั้ง3เส้นและตอนนี้ตั๋วก็ขายหมดแล้วมั่นใจว่าจะมีเรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ช่อง7ด้วยเป็นเหมือนฝันที่ได้กลับมายังลุมพินีและได้ดูตะวันฉายดวลกับซุปเปอร์บอลที่นี่ตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลเป็นนักมวยที่ทั่วโลกยอมรับว่าเก่งที่สุดพวกเขามี IQ สูงมากและมีโอกาสชนะน็อกด้วยกันทั้งคู่บอสชาตรีเผยถึงแผนงานของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยว่าปีหน้าอย่างน้อยเราจะมี61รายการอย่างมาก70รายการจะเป็นปีที่เราเริ่มมวยสากลด้วยถือเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวันแชมเปี้ยนชิพในอดีตผมมองว่านักมวยที่เก่งที่สุดนั้นคือสามารถพยัคฆ์อรุณและแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมเพราะเป็นมวยฝีมือสายตาดีฟุตเวิร์กดีไม่เสียท่าให้ใครเลยแต่ในอนาคตผมว่าสุดยอดมวยไทยจะเกิดมาจากวันแชมเปี้ยนชิพเพราะทุกวันนี้วันแชมเปี้ยนชิพนั้นกระจายไปทั่วโลกอาจจะเป็นตะวันฉายซุปเปอร์บอลรถถังจิตเมืองนนท์และอื่นๆทุกคนล้วนมีฝีมือระดับโลกไฟนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ตั๋วหมดเร็วที่สุดเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเชื่อว่าจะมี100ล้านคนดูคนไทยทุกคนจะรอชมไฟนี้จะเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยไม่เคยมีมาก่อนที่มี190ประเทศคอยดูสดและมีกระแสแรงขนาดนี้ทุกอย่างรวมอยู่ที่ไฟนี้ผมดีใจที่เรามีนักมวยที่สุดยอดที่จะชกวันศุกร์นี้ด้านตะวันฉาย PK แสนชัยเผยว่าสำหรับการต่อสู้รุ่นนี้ตนปะทะมาพอสมควรคิดว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนซึ่งครั้งนี้ถ้าป้องกันแชมป์ได้จะมีความหมายที่สุดเพราะซุปเปอร์บอลเป็นนักมวยชื่อดังและเอาชนะมวยเบอร์ต้นๆมาหมดแล้วถ้าตนชนะได้คงได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นตะวันฉายเผยอีกว่าหลังจากป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้แล้วตนก็อยากไปต่อยคิกบ็อกซิ่งด้วยอยากจะเก็บเลเวลทำฟอร์มไปเรื่อยๆอีก 1-2 ไฟจากนั้นก็จะชิงแชมป์กับชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์คนปัจจุบันผมเชื่อว่าไฟนี้สนุกแน่นอนมีนับมีน็อกแน่นอนและผมจะไม่แพ้ไม่ได้นะพี่พูดกับซุปเปอร์บอลต้องมาลองซัดกันหน่อยผมอยากชนะด้านซุปเปอร์บอลกล่าวว่าเหตุผลที่กลับมาชกมวยไทยหลังจากหันไปชกคิกบ็อกซิ่งเพราะตัวผมรู้สึกว่าเบสิกทุกอย่างเริ่มต้นจากมวยไทยและนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงทักษะมวยไทยของตัวเองให้ทุกคนเห็นรวมถึงได้มีโอกาสชิงแชมป์กับตะวันฉายด้วยสำหรับผมจุดได้เปรียบหลักๆคงจะเป็นเรื่องประสบการณ์ในการผ่านคู่ชกที่โชคโชนและเป็นเบอร์ต้นๆซึ่งข้อได้เปรียบนี้จะทำให้ผมเอาชนะน้องได้ซึ่งตอนนี้เป้าหมายของผมมี2 อย่างคือเป็นแชมป์มวยไทยและแก้มือกับซิงกิทให้ได้นี่เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ตัวตนของผมว่าจะสามารถเอาชนะคนที่เก่งที่สุดได้หรือไม่เพื่อจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งผมจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะให้ได้ในไฟนี้และถ้าให้ทายผลคิดว่าผมมีโอกาสชนะคะแนนส่วนมีโอกาสน็อกนั้นก็คงมีแต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยด้านคู่รองเป็นเวลาทวงแค้นของพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการ115-125 ปอเปิดศึกรวบบัลลังก์และล้างตาอริเก่าโจเซฟลาซิรีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันจากอิตาลีหลังจากที่พระจันทร์ฉายเคยพลาดท่าถูกโจเซฟกระชากเข็มขัดไปแบบช็อกโลกในการเจอกันครั้งแรกเมื่อกรกฎาคม64พระจันทร์ฉายเผยว่าในไฟก่อนที่แพ้ลาซิรีไม่ได้เก็บไปคิดอะไรเพราะมันจบในวันนั้นแล้วแค่กลับมาแก้ไขอะไรที่ผิดพลาดสำหรับตนมีรูปแบบอาวุธมวยไทยที่พร้อมจะสู้กับเขาแน่นอนส่วนโจเซฟลาซิรีกล่าวว่าในครั้งที่แล้วคิดว่าจะได้เจอกับพระจันทร์ฉายที่เก่งแบบ 100% ครั้งนี้ก็เช่นกันคิดว่าจะเจอกับพระจันทร์ฉายที่มาแบบ 100% มั่นใจว่าจะเป็นไฟที่สนุกที่สุดในคืนนั้น
ในครั้งที่แล้วหลายคนพูดว่าผมเป็นรองและไม่สามารถเอาชนะได้ทำให้ผมเก็บเอาคำพูดเหล่านั้นมาจนเอาชนะได้แต่ต่อมาก็ยังมีคนพูดว่าเป็นเรื่องฟลุกอีกวันนี้ผมจึงเก็บเอาคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงฮึดในครั้งนี้เช่นกันจะทำให้ทุกคนรู้ว่าผมดีพอส่วนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะไม่ได้ชกมา1ปีแต่ก็ฝึกซ้อมมาตลอดมั่นใจว่าตัวเองพร้อมร่างกายและจิตใจส่วนพระจันทร์ฉายนั้นมีโอกาสได้ดูการชกของเขาใน3ไฟที่ผ่านมาก็มองว่าพระจันทร์ฉายคงเอาชนะได้อยู่แล้วแต่ไฟนี้มั่นใจว่าตัวเองเหนือกว่าและจะชนะแน่นอนด้านเดอะควีนเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักชกสาวแกร่งฟอร์มแรงต้อนคู่ชกแบบไม่ครบยกมาแล้ว4ไฟติดข้ามสายมาชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตดวลฝีมือตัวแม่จากฝรั่งเศสอนิสสาเม็กเซนดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเกงอและมวยไทยหลายสมัยโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115ปอเป็นเดิมพันนอกจากนั้นยังมีการกลับมาของน้องโอฮามามวยไทยปะทะมวยหนุ่มนิโคคารินโลจากสกอตแลนด์ขณะที่เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองลุ้นเก็บแต้มชายไฟที่8ปะทะเดือดริเวอร์แดสจากออสเตรเลียร่วมด้วยเมืองไทยทีเคแสนชัยที่กดน้ำหนักลงมาสู้กับมวยรุ่นน้องนาบิลอานาน